สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการอุทยานคนดีโดยอาจารย์อาริฟีนเจสมันบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบิฮิวะมันตะบิอะฮุมบิอิซานินวะดาบิดาวะฮ์ตีอิลายอมิดดีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับขอความสันติความจำเริญและความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับท่านพี่น้องผู้รับชมและก็รับฟังรายการทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับขอชูกรขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้เราได้กลับมาพูดคุยกันอีกนะครับผ่านทางรายการอุทยานคนดีนะครับท่านพี่น้องครับในการมีชีวิตอยู่ในดุนยาเนี่ยมีปัจจัยต่างๆนะครับที่จำเป็นนะครับสำหรับการดำรงชีวิตอาหารการกินทรัพย์สินเงินทองคู่ครองคู่ชีวิตทั้งหมดทั้งสิ้นเหล่านี้คือสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ถือว่าเป็นปัจจัยที่จะทำให้คนนั้นอยู่บนโลกดุนยานี้ได้นั้นเรื่องนึงที่อยากจะพูดในวันนี้ก็คือเรื่องของอัลมาลทรัพย์สินเงินทองทรัพย์สินเงินทองซึ่งแน่นอนว่ามันคือตัวแปรสำคัญมันคือปัจจัยหลักที่พวกเราต้องการทุกคนอยากมีทุกคนอยากได้และก็จะต้องมีด้วยนะครับแต่จะมากจะน้อยก็ว่ากันไปนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้จะพูดถึงเรื่องของอัลมาลซึ่งก็จะพูดในมุมที่เป็นทั้งความสำคัญของมันและก็วิธีบริหารจัดการที่เราจะต้องเข้าใจด้วยนะครับต้องบอกก่อนว่าเราเนี่ยเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เพราะฉะนั้นในความเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เนี่ยมันจึงมีกรอบที่อัลลอฮ์ได้วางเอาไว้อัลลอฮ์ไม่ได้ห้ามในการที่เราจะมีตังค์เยอะไม่ได้ห้ามในการที่จะเป็นคนร่ำคนรวยแต่อัลลอฮ์ได้วางกรอบเอาไว้ว่าเราต้องจ่ายซะกาตถ้าเรามีทรัพย์สินมากพอหรือถ้าหากว่าเราเป็นคนยากจนเราก็จะต้องทำมาหากินด้วยหนทางที่สุจริตจะไปขายยาเสพติดจะไปลักขโมยจะไปเอารัดเอาเปรียบก็ไม่ได้เห็นไหมครับนี่คือสิ่งที่เป็นคุณธรรมขั้นสูงนะครับที่อัลลอฮ์สร้างให้กับพวกเราทุกคนโดยผ่านการกำหนดบทบาทตรงนี้ดังนั้นทรัพย์สินเงินทองไม่มีปัญหาถ้าเราจะมีแต่เราต้องเข้าใจว่าเราได้มาจากใครใครให้เราแล้วเราจะบริหารจัดการทรัพย์สินเหล่านั้นยังไงเอามาดูกันนะครับอย่างแรกเลยต้องเข้าใจก่อนว่าอัลมาลนิอมะตุนมินัลลอฮ์ทรัพย์สินเงินทองเป็นนิอมะเป็นความโปรดปรานที่อัลลอฮ์ให้ซึ่งแต่ละคนได้ไม่เหมือนกันคนหนึ่งอาจจะมีเงินเยอะมีทรัพย์สินเยอะมีบ้านหลังใหญ่โตมีตึกเพียบเลยนะครับมีรถไม่รู้กี่คันมีตั้งเยอะแยะแต่ถ้าหากว่าย้อนมองลองย้อนมองกลับไปนะครับก็จะพบว่าได้มาจากไหนถ้าบอกว่าได้มาจากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองก็มองไปให้มากไปกว่านั้นลองไปเปรียบเทียบกับคนที่เรารู้จักดูสิที่เขาก็เหนื่อยไม่แพ้กับเรานี่แหละแล้วไงเขาได้เยอะเหมือนเราไหมไม่ใช่นั่นหมายความว่าผู้ที่ให้คือพระผู้เป็นเจ้าคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นเมื่ออัลลอฮ์ให้เราก็จำเป็นที่จะต้องขอบคุณต่ออัลลอฮ์ให้เยอะๆแล้วก็ความโปรดปรานเหล่านี้เนี่ยให้ตระหนักว่าอัลลอฮ์ให้เราต้องขอบคุณลองดูนะครับอัลลอฮ์บอกวะมาบิกุมมินนิอมะติมฟะมินัลลอฮ์และไม่มีความโปรดปรานใดๆที่พวกเจ้าได้รับนอกจากมันย่อมมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้เป็นเครื่องยืนยันว่าเงินที่เรามีอยู่10ล้าน20ล้านบ้านเนื้อที่ที่ดินกี่ร้อยไร่ก็แล้วแต่รถยนต์กี่คันก็แล้วแต่มันไม่ได้มาจากการที่เราเหนื่อยนะครับมันมาจากความเมตตาของอัลลอฮ์เพราะอย่างที่ผมบอกไปแล้วถ้าเราคิดว่ามันมาจากการที่เราเหนื่อยไอ้คนที่เหนื่อยกว่าเราไม่เห็นเขาได้แบบเราทีละอันนี้ชัดเจนเป็นวิธีคิดเพื่อให้เราได้กลับไปสู่ผู้ให้อย่างแท้จริงกลับไปขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นยะญีบุอันตักดิรอวะตัชกุรอจำเป็นที่เราจะต้องขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยการปฏิบัติตามคำสั่งที่พระองค์ทรงสั่งใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีเงินเยอะๆเนี่ยมีภารกิจเพียบเลยซะกาตอันนี้เป็นภาคบังคับเป็นภาคบังคับชักช้าก็ไม่ได้ถึงเวลาถึงช่วงถึงกำหนดต้องจ่ายจะมารีรอจะมาอ้างนู่นอ้างนี่ไม่ได้
เพราะว่าเป็นหน้าที่ซึ่งมันก็ไม่ได้ยากเกินความสามารถเพราะเวลาเขาเอาเนี่ยเขาไม่ได้เอาทั้งหมดของเราและซะกาตุคอดูมินอักนิยาอิฮิมวะตุรอดดูอะลาฟุกอรออิฮิมเอามาจากคนร่ำรวยกับคืนกลับให้สังคมก็คือคนยากคนจนและเขาเอาจากทรัพย์ที่เรามีอยู่แค่ 2.5 เขาเหลือไว้ให้เราตั้ง 97.5 นะครับ 97.5 สมมุติว่าเรามีเงิน100บาทเนี่ยเขาเอาไปแค่10สลึงเองนะ 2.50 แต่ไอ้ 97.50 เนี่ยเขาให้เราเหมือนเดิมและที่สำคัญเนี่ยเอาไปแค่ 2.50 มันทำให้ไอ้ 97.5 เนี่ยมันสะอาดด้วยนี่คือสิ่งที่ศาสนากำหนดแล้วให้เราเกิดความสบายใจถ้าเรายอมรับได้ว่ามันมาจากอัลลอฮ์เราก็ยอมรับได้ว่าเราต้องจ่ายไปในหนทางของอัลลอฮ์ซึ่งอันนี้ไม่ได้ลำบากแน่นอนนะครับและที่สำคัญมันเป็นการขอบคุณต่ออัลลอฮ์ด้วยช่วยเหลือคนยากคนจนเขาเดือดร้อนใครเดือดร้อนใครขัดสนใครขอความช่วยเหลือหยิบยื่นให้ไปและการให้แน่นอนมันไม่ทำให้เราจนไม่ทำให้เราจนแต่มันจะเพิ่มพูนไอ้การเพิ่มพูนมันอาจจะมาในรูปแบบของการที่ให้เรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงก็ได้เรามีตังค์เยอะอาจจะต้องพาเอาตังค์เนี่ยไปให้หมอใช้บ้างเพราะเราเจ็บไข้ได้ป่วยไอ้อะไรก็ไปเยี่ยมหมอกันอยู่นะครับอย่างเงี้ยเอาไหมถ้าไม่เอาทั้งวิธีการแจกจ่ายทรัพย์เป็นหนทางของอัลลอฮ์มันจะไปช่วยเยียวยาสิ่งเหล่านี้ได้เราอาจจะไม่ต้องไปหาหมออยู่เรื่อยๆนะครับมีสุขภาพที่แข็งแรงอันนี้ก็ถือว่าเป็นการตอบแทนที่อัลลอฮ์ให้กลับมาอยู่แล้วประการต่อมาคืออัลมานมาลุลลอฮ์ให้ตระหนักว่าทรัพย์เนี่ยเป็นทรัพย์ของอัลลอฮ์นะไม่ใช่ทรัพย์ของเราอัลลอฮ์ให้เรามาใช้แค่นั้นเองวะอาตูฮุมมิมมาลิลลาฮิลละดีอาตากุมเห็นไหมครับว่าเวลาอัลลอฮ์สั่งเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าและจงคืนกลับให้กับพวกเขาจากทรัพย์ของอัลลอฮ์ซึ่งพระองค์ได้ให้แก่พวกเจ้าไปนั่นหมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันถูกกำหนดมาจากพระผู้เป็นเจ้าของเราคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราอย่าลำพองใจว่าเรามีตังค์เยอะเนี่ยเพราะเราทำมาหากินเก่งอย่าลำพองใจว่าตังค์เยอะเนี่ยเพราะเราขายของเก่งไม่ใช่นะครับเพราะอัลลอฮ์เมตตาอัลลอฮ์ให้และอัลลอฮ์ก็ให้เราเนี่ยคืนกลับให้กับสังคมด้วยเพื่อให้สังคมมันเกิดความเสมอภาคแปลว่านั่นคืออามานะที่อัลลอฮ์ฝากไว้กับพวกเราที่มีฐานะแล้วอย่าไปคิดว่าเขาเอาเปรียบเรานะหลายคนคิดว่าทำไมต้องเป็นภาระฉันมันจนก็เรื่องของมันไม่ใช่นะครับเราคิดง่ายๆว่าถ้าสมมุติว่าในบ้านในหมู่บ้านเนี่ยมีบ้านเราเนี่ยหลังใหญ่อยู่หลังเดียวเลยรวยอยู่คนเดียวเลยรถเพียบเงินทองเพียบรอบบ้านเราอีกประมาณ99หลังคาเรือนเนี่ยมันจนหมดเลยคิดว่าเราจะอยู่ได้ไหมไม่รอดแล้วครับไม่วันใดก็วันหนึ่งมันเข้าบ้านเราแน่แล้วมันจะเอาแบบไม่เหลือเลยซึ่งแน่นอนว่านี่คือภาพที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้เพราะนั้นอิสลามจึงได้ทำให้สังคมมันเกิดความคือความสมดุลด้วยกันทำให้เราอยู่ร่วมกับสังคมได้ด้วยความปลอดภัยก็เอาละใครมีซะกาตก็เอาไปแจกจ่ายไปช่วยเหลือคนยากคนจนคนยากคนจนเองก็จะต้องรู้หน้าที่ว่าเออวันนี้เรารับซะกาตเขาก็ต้องมีความหวังว่าสักวันนึงเนี่ยฉันจะต้องกลายเป็นมือบนบ้างก็คือเป็นคนที่ให้ซะกาตกับคนอื่นได้บ้างต้องเนียดแบบนี้นะครับคนจนก็ต้องเนียดว่าเอาเงินเข้ามาแล้วเนี่ยเอาทรัพย์เข้ามาแล้วเนี่ยแล้วก็ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ว่าเอาทรัพย์เข้าไปต่อยอดสักวันนึงขอให้ฉันได้มีโอกาสจ่ายซะกาตบ้างแล้วมันจะได้อยู่ได้ฮะมันจะได้ไม่มีปัญหานะครับประการต่อมาครับอัลมาลมีนันกุลลิยาตวัดดารูรอตอันคอมส์อันกุบรออันมะฮฟูซบิมากอซินอิสลามก็คือทรัพย์เนี่ยเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญนะสำคัญปัจจัยสำคัญที่มนุษย์จะต้องมีคืออัดดีนศาสนาอันนัฟส์จิตชีวิตอัลอักสติปัญญาอันนัสก็คือการสืบการสืบตระกูลและก็อัลมานทรัพย์สินเงินทองนั่นแปลว่ามนุษย์เนี่ยต้องการสิ่งต่างๆเหล่านี้ในการดำเนินชีวิตและหนึ่งในนั้นคือเรื่องของทรัพย์สินเงินทองไม่มีตังค์อยู่ไม่ได้เลยครับไม่มีตังค์อยู่ไงอ่ะจะไปซื้ออะไรอ่ะจะไปขอเขากินเขาก็ไม่ให้หรอกครับนานๆอาจจะสักครั้งสองครั้งก็พอได้นะครับเพราะนั้นคนที่มาเดินขออย่างเดียวเนี่ยอันนี้ไม่ถูกนะครับเราจะมาอ้างว่าเราจนกระทั่งไม่มีอะไรจะกินเนี่ยเป็นการดูถูกตัวเองเกินไปอย่าลืมนะฮะอัลลอฮ์ยังยกย่องเรานะอัลลอฮ์ให้โอกาสคนทุกคนนั่นหมายความว่าเราสามารถที่จะประกอบอาชีพได้ดังนั้นอย่าดูถูกตัวเองและไอ้การไม่ประกอบอาชีพแล้วมาอ้างแบบนี้เนี่ยนอกจากเป็นการดูถูกตัวเองแล้วเนี่ยถือว่าเป็นการสร้างภาระให้สังคมด้วยเราจะเห็นว่าไอ้คนที่เดินขอทานนั่นแหละครับเอาตรงๆนะคนที่เดินขอทานหรือขอซอดาเกาะเนี่ยเยอะมันนะเยอะ
้างนู่นอ้างนี่อะไรก็แล้วแต่พอเรามาดูในแต่ละคนแล้วเนี่ยไอ้คนน่าสงสารก็มีที่เขาต้องการความช่วยเหลือจริงๆอันนี้เราคนช่วยนะก็ไอ้คนที่มันไม่ได้น่าสงสารแต่มันทำตัวให้น่าสงสารก็แปลว่าร่างกายก็แข็งแรงสมบูรณ์ดีดูแล้วก็ไม่น่าจะอะไรมากมายทำไมไม่ไปหาอาชีพทำก็เยอะเหมือนกันฮะก็เลยกลายเป็นว่านี่คืออาชีพของเขาไปแล้วอาชีพขอความช่วยเหลืออาชีพขอซอดอกซึ่งมันเป็นภาพที่ไม่สวยงามอิสลามไม่ส่งเสริมนะครับอิสลามไม่ต้องการคนแบบนี้จริงอยู่ส่งเสริมบอกให้กับคนมีทรัพย์ในการบริจาคเพราะนั้นอันยดุนอุนยาไครุมมินาจดิสุฟลาที่นบีบอกมือบนดีกว่ามือล่างมือแห่งการให้ดีกว่ามือแห่งการรับถ้าเราจำเป็นเรารับได้ไม่ว่ากันแต่ไม่ได้รับจนกระทั่งว่าบางคนเนี่ยรับตั้งแต่หนุ่มสาววันนี้แก่ชราแล้วเอาลูกเอาหลานมาเป็นทายาทในการทำอาชีพนี้ต่อซึ่งมันเป็นภาพที่ไม่ดีนะครับในบางสังคมเนี่ยพี่น้องบางสังคมบางลัทธิเนี่ยนะครับเขาจะไม่ให้มีขอทานเลยนะถ้ามีขอทานเนี่ยเขาเล่นงานเลยก็ถือว่าเป็นการดูถูกเผ่าพันธุ์ของเขาหมายถึงว่าคนที่เป็นเผ่าพันธุ์ของเขานะครับจะไม่มีเลยบางลัทธิบางความเชื่อก็ห้ามมีแล้วเขาก็อ้าวแล้วคนจนไม่มีเหรอคนจนก็มีแต่เขาช่วยเหลือกันเขาช่วยเหลือกันแล้วคนจนเองก็มีสำนึกว่าเมื่อช่วยเหลือแล้วเขาก็จะต้องพยายามดิ้นรนแล้วก็ให้ตัวเองเนี่ยไม่อยู่ในสภาพนั้นแต่มุสลิมหลายคนของเราทั้งที่มีหลักการนะหรืออาจจะเรียนรู้น้อยก็ไม่ทราบนะครับก็เลยกลายเป็นว่ายึดอาชีพนี้ซะเลยนะสบายดีนะอันนี้ไม่ถูกต้องนะครับไม่ได้ห้ามที่จะให้นะแต่ว่าอย่าทำแบบนี้ถ้าไม่จำเป็นแต่ถ้าจำเป็นเราจะเดินขอเขาขอความช่วยเหลืออันนั้นก็ว่ากันไปนะครับประการต่อมากับอัลมาลอุสบุลฮายาตวะกวามุฮาไอ้ทรัพย์เนี่ยถือว่าเป็นรากฐานของชีวิตนะครับอย่างที่บอกไม่มีไม่ได้แล้วครับไม่มีเราจะไปไหนมาไหนยังไงล่ะจะกินอาหารแล้วก็ต้องเอาตังค์ไปซื้อไอ้ส่วนตังค์จะได้มาไงก็ว่ากันอีกเรื่องนึงจะลูกเข้าโรงเรียนก็ต้องเอาตังค์ไปจ่ายเขาไม่มีแล้วครับที่เขาจะให้มาเรียนฟรีถามว่ามีคนร้อยคนจะเรียนฟรีตั้งร้อยคนเป็นไปไม่ได้หรอกนะแต่ว่าเราไอ้ตังค์เนี่ยยังไงก็ต้องใช้ไอ้ตังค์เราจะไปขอมาจากกองทุนนั้นกองทุนนี้มันก็ต้องใช้ตังค์อยู่ดีนั่นแหละหรือว่าไปหาหมอมันก็ต้องใช้ตังค์อยู่ดีแหละครับตั้งแต่เริ่มต้นจอกจากบ้านเลยเอาหาเงินเติมน้ำมันจะขี่มอเตอร์ไซค์ไปจะไปแท็กซี่จะไปรถส่วนตัวอะไรก็แล้วแต่มันก็ต้องใช้ตังค์อยู่นั่นเองเพราะนั้นตังค์จึงถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของรากฐานของชีวิตนะครับซึ่งอิสลามไม่ได้ปฏิเสธนะไม่ได้ปฏิเสธนะพี่น้องว่าตุฮิบบูนันมาละฮุบบันยัมมาเห็นไหมฮะถึงได้บอกว่ามนุษย์เนี่ยรักทรัพย์สินเงินทองก็มันเรื่องปกติเขาไม่ได้ห้ามนะครับที่เราจะรักทรัพย์สินเงินทองแต่เขาตีกรอบให้เราแค่นั้นเองว่ามีได้ไม่มีปัญหาเลยแต่ต้องอยู่ในกรอบที่มันไม่ไปสร้างความเหลื่อมล้ำให้เกิดขึ้นนะครับต่อมาคืออัลมาไลซะอะลามะตุอิมติยาสแต่ต้องทราบไว้เลยว่าทรัพย์สินเนี่ยมันไม่ใช่เป็นตัวแยกแยะว่าใครสูงกว่ากันใครเด่นกว่ากันใครดีกว่ากันไม่ใช่นะครับเพราะหลายคนเนี่ยในสังคมปัจจุบันเนี่ยเวลามีตังค์เยอะๆเนี่ยเขาก็ให้เกียรติและยกย่องและบางคนก็ได้รับการเทิดทูนด้วยซ้ำว่าเป็นคนเก่งคนดีเป็นคนที่มีหน้ามีตาเพราะว่ามีทรัพย์สินเงินทองเยอะแสดงว่ามีความสามารถในเรื่องของการทำธุรกิจแสดงว่าเป็นคนที่มีหัวพัฒนาในด้านนี้แล้วก็กลายเป็นจริงๆแล้วอิสลามไม่ได้บอกแบบนั้นฮะเขาถ้าบอกแบบนั้นเนี่ยนะมุสลิมหลายคนเนี่ยเสร็จเลยนะเพราะเราไม่ได้มีตังค์เยอะแบบนั้นเพราะนั้นถึงบอกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้มองฮะที่ทรัพย์สินเงินทองไม่ได้มองที่แต่มองที่พฤติกรรมและจิตใจของเราต่างหากเขามองที่เนียดที่เจตนามากกว่าเพราะฉะนั้นมีตังค์เยอะแต่ว่าเป็นผู้ที่ปฏิเสธต่ออัลลอฮ์ณอัลลอฮ์แล้วเนี่ยไม่มีค่าอะไรครับจากไอ้คนที่มันเป็นยาจกแล้วก็อยู่ในกรอบของศาสนาทำมาหากินแล้วก็เท่าที่จำเป็นที่ตัวเองสามารถทำได้แต่ไม่ลืมในการทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์อันนี้ดีกว่าคนมีเงินเป็นแสนล้านด้วยซ้ำคนมีเงินเป็นแสนล้านแต่ว่ายังไม่รู้จักพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยไม่มีอะไรเพราะอะไรครับเพราะทรัพย์เหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้ช่วยเหลืออะไรเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันกิยามะห์เนี่ยมันเอาเงินเอาทองไปซื้อสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้นะครับถ้าวันนี้เนี่ยไม่ได้ทำไว้วันข้างหน้าอย่าหวังว่าจะได้เข้าสวรรค์นั่นถึงบอกว่าในวันกิยามะห์เนี่ยอัลลอฮ์ไม่ได้เปรียบเทียบว่าคนรวยเข้าสวรรค์คนจนลงนรกไม่ใช่จะจนจะรวยมีสิทธิ์ลงนรกมีสิทธิ์เข้าสวรรค์โดยกับพฤติกรรมนะครับเอาละครับทีนี้มาดูว่าสิ่งที่ต้องระวังคนมีทรัพย์ต้องระวังนะฮะมามีเยอะๆแล้วต้องระวังยังไงอ่ะ
ระวังเรื่องแรกก็คืออันอิสติกอนวันอินชิกอนบิลมานวะลาวกานะฮาลาลันอันตออาติลลาวะซิกริฮิวะชุกริฮิแปลว่าระวังในการที่ทรัพย์เหล่านี้เนี่ยมันจะทำให้เรายุ่งจนกระทั่งลืมอัลเลาะห์คนมีทรัพย์ต้องระวังยังไงอะนะเวลามีตังค์เยอะๆเนี่ยคนส่วนใหญ่และไอ้คนจนไม่เคยมีปัญหาอะไรครับเพราะจนเนี่ยมันไม่ได้มีภารกิจเยอะไม่ได้มีธุรกิจเยอะอิบาดะห์มันก็เลยมีโอกาสทำได้อย่างสมบูรณ์เต็มที่หน่อยแต่เวลารวยปุ๊บเนี่ยธุรกิจมันเริ่มมีเวลามันที่จะเข้าเฝ้าอัลเลาะห์เริ่มน้อยลงเหมือนกับซอฮาบะห์บางท่านที่เราเห็นในประวัติศาสตร์ก็มีสุดท้ายแล้วก็ถูกลงโทษอ่ะทีนี้ในมุมของเราบ้างอัลเลาะห์เตือนยังไงยาอัยยูฮัลละดีนามะนูลาตุนฮิกุมอัมวาลุกุมวะลาเอาลาดุกุมอันซิกริลลาห์วะมายะฟันซาลิกะฟะอูลาอิกะฮุมุลคอซิรูนในซูเราะห์มุนาฟิกูนอายะห์ที่9เนี่ยอัลเลาะห์บอกว่าโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายอย่าได้ให้อัมวาลทรัพย์สินเงินทองเอาลาดลูกๆตุนฮิกุมทำให้พวกเจ้าลืมอันซิกริลลาห์จากการระลึกถึงอัลเลาะห์แปลว่าอย่าให้ปัจจัยดุนยาเนี่ยมันทำให้เราลืมอัลเลาะห์ไม่ได้แปลว่ามีไม่ได้นะฮะมีได้มีทรัพย์ได้มีลูกๆได้ภูมิใจในลูกๆได้ภูมิใจในทรัพย์สินเงินทองตัวเองได้แต่อย่าทำให้มันลืมอย่าให้มันเนี่ยทำให้เราลืมอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะหลายคนเนี่ยมันถูกทดสอบด้วยสิ่งเหล่านี้นะครับไอ้วันที่ยังจนอยู่เนี่ยไม่มีปัญหาเลยเข้าสู่เราได้5เวลาเต็มที่กับงานของศาสนาวันนี้มีสตังค์เยอะกลายเป็นเศรษฐีขึ้นมาปรากฏว่าสู่เราก็เริ่มที่จะไม่ได้ไป5เวลาก็ยังอยู่รับอยู่ที่บ้านแล้วตอนนี้หรือว่าอยู่ที่ทำงานบ้างอะไรบ้างก็แล้วแต่สุดท้ายแล้วมันค่อยๆหายไปเอาหลายๆเวลามารวมกันแล้วเพราะไม่มีเวลาของการนมาถ้าเป็นแบบนั้นเมื่อไหร่ให้รู้เลยว่าทรัพย์สินมันทำให้เราห่างไกลจากอัลเลาะห์ไปแล้วหรือบางคนภูมิใจในลูกๆครับลูกๆเป็นด็อกเตอร์เรียนจบชั้นสูงๆเป็นนั่นเป็นนี่มีฐานะการงานที่ดีภูมิใจแต่ว่าไม่ได้สนใจว่าเขาละหมาดไม่ละหมาดแล้วเราก็ภูมิใจนี่แปลว่าเราภูมิใจเขาก็จริงแต่ว่าเรากำลังผลักสายไล่ส่งเขาให้ห่างไกลหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสุดท้ายมันคือความขาดทุนนะครับเพราะนั้นอย่าให้เป็นแบบนั้นต่อมาคืออันอิมตินะอันอะดาอิวาญิบอินฟากิฮิต้องระวังนะก็คือการที่มีทรัพย์แล้วไม่จ่ายซะกาตมีทรัพย์แล้วไม่จ่ายซะกาตหลายคนเนี่ยไอตอนยังจนๆเนี่ยคือตั้งใจว่าถ้ามีตังค์เยอะมาอะไรนะจะช่วยเหลือคนนั้นคนนี้จะให้ซะกาตเท่านั้นเท่านี้แต่วันนี้รวยแล้วพิกัดมาแล้วมีเงินเป็นล้านสกาด 25,000 มันเยอะอยู่นะครับไอตอนยังไม่จ่ายเนี่ยไม่เท่าไหร่อ่ะเพราะว่ามันยังถ้า100แล้ว 2.50 มันยังไม่เยอะไงแต่พอล้านนึงปั๊บ 25,000 มันเยอะแล้วนะแบงค์ 1,025 ใบนะครับมันเยอะแล้วเพราะนั้นถึงบอกว่าถ้าจริงๆแล้วต้องฝึกการให้มันตั้งแต่วันที่เรายังจนอยู่นั่นแหละฝึกให้ทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อยบริจาคเล็กๆน้อยๆให้ไปเถอะวันหนึ่งวันใดที่อัลลอฮ์ให้เรารวยเราจะได้ไม่มือสั่นเวลาจะจ่ายจริงนะครับเขาเรียกฝึกไว้ก่อนวอร์มไว้ก่อนเวลาถึงเวลาจริงๆเนี่ยเราจะได้โอ้สบายไม่เป็นไรเราเคยฝึกมาแล้วนะครับอันนี้ถ้าไม่จ่ายสักวันอัลลอฮ์เรียกกลับหมดเลยสุดท้ายไม่เหลืออะไรเลยขาดทุนนะครับต่อมาคืออัลมากาซิบอัลมุฮัรรอมะระวังว่าเราจะหาทรัพย์มาด้วยหนทางที่มันฮารามนั่นเองทรัพย์หนทางที่ฮารามมีเยอะแยะเลยเอาใกล้ตัวถ้าวันนี้เราเป็นพ่อค้าแม่ค้าขายของอย่าโกงตาช่างอย่าโกงกิโลอย่าเอารัดเอาเปรียบนะครับเพราะอย่าลืมฮะเราเอาต้องการบารักัตด้วยนะต้องการความจำเริญจากทรัพย์เหล่านั้นด้วยซึ่งมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราอยู่ในคันลองที่ถูกต้องไม่ค้ากำไรเกินควรไม่เอารัดเอาเปรียบเขาโดยเฉพาะคนที่ขายของที่เป็นช่างตรงต้องระวังให้ดีแถมไปนะครับไม่เป็นไรฮะจะไม่ครึ่งขีดว่าไปนะถ้าของไม่อะไรมากก็แถมเข้าไปนะครับอย่าไปขาดนะถ้าขาดเมื่อไหร่วันกิยามะห์แบกไม่ใช้เขาแย่เลยนะในอัลกุรอานนะมีซูเราะห์เฉพาะการเอาไว้เลยนะว่าให้วัยรุ่นลิ้นมุตัฟฟีฟีนเนี่ยอันเนี้ยเกี่ยวกับเรื่องการช่างตวงเลยในไอตอนที่ไปช่างไปซื้อน่ะจะเอาให้เต็มแต่เวลาขายเขาเนี่ยเอาแหว่งๆหรือแม้กระทั่งหะดีษอันนบีที่พูดถึงเรื่องของไอคนที่มันสินค้าที่มันเปียกฝนแต่ว่าเอาของดีโชว์เอาไว้บ้านเรามีเยอะนะไม่ใช่บ้านเรามันมีหลายประเทศนั่นแหละนะแต่มุสลิมทำแบบนี้ไม่ได้ครับเพราะเรากลัวว่าจำไว้ประการต่อมาครับอักลูอัมวาลินยาตามาอย่าไปกินทรัพย์ของเด็กกำพร้าเขานะเด็กกำพร้าเนี่ยถ้าสมมติเราเป็นคนดูแลทรัพย์เด็กกำพร้าลูกหลานที่พ่อแม่เขาเสียชีวิตแล้วเนี่ยเราเกิดเป็นผู้ปกครองเขาอย่าไปกินของเขาโดยภารการนะครับอันนี้ต้องระวังแล้วก็ประการสุดท้ายครับอย่าตนีจนเกินเหตุ
อย่าตนีจนเกินเหตุโดยเฉพาะอย่างเกี่ยวกับคนในครอบครัวนะวันนี้ถ้าเราเป็นพ่อบ้านเนี่ยเราต้องจัดสรรปันส่วนเรื่องของนาฟะกอให้ดีภรรยาต้องได้ค่าใช้จ่ายจากเราลูกๆต้องได้ค่าใช้จ่ายจากเราอย่าตนีอย่าขี้เหนียวนะครับเพราะว่ามันคืออามานะมันคือความรับผิดชอบนี่แหละครับนี่คือวิธีการบริหารจัดการทรัพย์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสอนให้เราเป็นผู้ปฏิบัติเพราะว่ามันคือความจำเป็นที่เราจะต้องมีแต่ว่ามีแล้วต้องบริหารจัดการให้เป็นนั่นเองครับวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อาริฟีนเจสมันผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม